ผมรู้สึกครั้งแรกที่เห็นโปรเจกต์ของพระครูเนี่ยผมรู้สึกว่ามหัศจรรย์มากเป็นพูดแล้วขนลุกพญานาควนรอบภูเขาซึ่งเป็นเกาะนะครับแล้วอยู่ที่จังหวัดพะเยาด้วยผมว่าอันนี้จะเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คหรือว่าจุดหมายปลายทางของคนทำคนทำคือคนที่ศึกษาใส่ใจในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมเคยเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าทำไมต้องสร้างศาสนสถานแต่พอผมเห็นแล้วว่ามันอยู่ในปัจจัยคือเรื่องของทานศีลแล้วก็ภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าเรารวบรวมแรงศรัทธาได้สร้างให้เกิดขึ้นจริงได้เนี่ยการที่เราร่วมอนุโมทนาการร่วมบริจาคปัจจัยตามที่เราสมควรตามที่เราสะดวกตามที่เราไม่ลำบากอันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นทุกคนต่างทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเพราะฉะนั้นรวบรวมแรงศรัทธาครับโปรเจกต์ใหญ่แบบนี้ต้องการแรงศรัทธาเยอะมหาศรัทธาจะเกิดขึ้นทำให้เห็นว่าเรื่องใหญ่ๆที่ดูเป็นไปไม่ได้สำหรับผมนะครับพระหนุ่มคนหนึ่งแต่มีวัดปฏิบัติที่งดงามผมเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวอย่างของคุณความดีอย่างหนึ่งที่รวบรวมพุทธศาสนิกชนรวบรวมศรัทธาที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วเรามาร่วมเห็นบารมีผมตื่นเต้นแล้วครับรอวันที่จะโครงการนี้สำเร็จรอวันที่เราจะเห็นพญานาควนรอบผมรอวันนั้นแล้วนะครับไม่ทราบว่ากี่ปีเราทำเท่าที่เราทำได้ทำที่ไม่ลำบากก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมเป็นหนึ่งแรงศรัทธาที่ทำให้เกิดขึ้นในประเทศเรานะครับแล้วก็เมืองพะเยาด้วยครับ